แต่อันนี้ไม่เป็นอะไรมากนะกระโดดปุ๊บแล้ววิ่งไปเลยฮะเสียช้างกอไก่ไปทำช้างคอดูครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาดูคลิปช้างทำกันฮะบางท่านสงสัยว่าไอ้ช้างทำกันมันต้องเสียตังค์หรือเปล่าถ้าเป็นคนต่อยกันต้องเสีย500หรือตามกระบวนการทางกฎหมายแต่เนี่ยช้างก็ใช้กฎหมายตาต่อตาฟันต่อฟันคือถ้าช้างคุณมาทําช้างเราตายคุณต้องชดใช้หรือยกช้างคุณให้เราจะไม่เหมือนคนนะคนนึงคือถ้าเราไปฆ่าใครตายเราไม่สามารถที่จะไปยกลูกเอาลูกสาวเราไปแทนลูกเขาได้นะครับมันไม่ใช่อย่างนั้นครับคนสำหรับคนนะแต่ว่าถ้าเป็นช้างอ่ะคุณต้องเสียช้างกอไก่ไปทําช้างขอไข่ตายขอไข่นี่เสียเรียกเอาช้างของกอไก่ไปเลยฮะแล้วก็หรือเรียกเป็นเงินก็ได้นะครับเพราะนั้นความเสียหายมันค่อนข้างที่จะเยอะอย่างเช่นพลายแซมสันของผมเนี่ยไปทำบ้านทำรถทำอะไรเยอะแยะหมดเลยเสียเป็นสองสามแสนเลยนะครับสมัยหลายปีที่ผ่านมาครับคือถ้าเป็นไปได้ก็ผูกช้างดีๆอันนี้บอกความช้างนะครับผมก็ยกคลิปตัวอย่างมาประมาณสัก3-4คลิปนะฮะ3-4คลิปคลิปแรกจะเป็นคลิปเกี่ยวกับเขาน่าจะทำทัวร์ขัดช้างคือช้างเหล่านี้นะเนี่ยนะครับช้างเหล่านี้แต่เป็นช้างที่นิสัยดีมากๆแต่คลิปนี้ทำไมผมยังต้องใส่นะครับว่าคือช้างที่จะเอามาทำทัวร์โลกสวยได้เนี่ยนะครับทัวร์สปาโคนหรือให้ฝรั่งจับนะฮะเขาจะไม่มีตะขอมีโซ่ฮะแต่ว่าทำไมถึงช้างทำกันได้ก็ยังงงอยู่แต่มันก็มีนะคนเรามีอารมณ์ไม่ดีไม่ดีบ้างแหละครับช้างตัวโตที่อยู่ด้านบนเนี่ยดมแล้วนะครับเห็นมือเขาไหมมือเขาดมปุ๊บแล้ววิ่งไปเลยฮะฮะดูนะพอเขาดมใช่ไหมดมปุ๊บช้างก็ทำกันเนี่ยเขาใช้มือดมก่อนเวลาเห็นช้างใช้มือมาดมอะไรเงี้ยอยู่ห่างดมปุ๊บน่าจะไม่พอใจกันแล้วมีคนอยู่ข้างๆนะมีคนอยู่ข้างๆช้างตัวนี้ด้วยครับช้างตัวโตนี่วิ่งเลยอึ้มครับเสร็จแล้วทำไงโอ้โหดีนะคนออกมาได้ข้างๆเห็นไหมปึ๊บเขากดครับกดอีกตัวหนึ่งไว้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูครับเขากดเชือกนี้หันหน้าหนีดูครับปึ๊บชนบริเวณขาก็เลยหันหน้าฝั่งนู้นแล้วก็โดนกดจมน้ำปึ๊บ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 คนนี่แตกกระเจิงเลยบางเชือกทำกันเป็นครึ่งชั่วโมงก็มีนะครับเอามาดูเชือกต่อไปในเช่นเชือกนี้นะครับพายตีเล็กก็ใช้เวลาวนเวียนอยู่กับช้างเพศเมียตัวนี้ก็10 นาทีครับผมก็ไปถ่ายนี่ครับพายตีเล็กตอนนั้นเขาหลุดเขาหลุดไปทำซากุระเนี่ยแทงปึ๊บเห็นไหมถ้าเป็นช้างตัวผู้กับตัวเมียทำกันเนี่ยยิ่งอันตรายนะครับตัวผู้กับตัวผู้ยังพอสู้กันได้ถ้าตัวผู้มาทำตัวเมียรู้ว่าเขาไม่สู้เนี่ยได้ใจนะรู้ว่าเขาไม่สู้เนี่ยทำเอาเลยนะท่านผู้ชมบึ้งนะครับเห็นไหมแทงตูดปุ๊บตัวเมียก็สู้ไม่ได้คนนี้ก็เริ่มไม่ช่วยละอันนี้แทงรอบสองแต่อันนี้ไม่เป็นอะไรมากนะครับไม่ได้เป็นอะไรมากก็แค่ผักกันถ้าภาษาบ้านเราก็ผักกันไม่ได้มีอะไรมากค่ะแล้วมาดูอีกเชือกอีกคลิปหนึ่งอันนี้ผมถ่ายไว้นานแล้วนะครับเป็นช้างสีดอไม่ใช่ช้างงาตัวนี้นะตัวช้างงาเชือกนี้ทำเนี่ยมีลึกนะจะเป็นช้างนี่ฮะช้างสีดอตัวนี้กับตัวนี้นะครับที่เขาทำกันเกิดจากการที่เพศเมียไปดึงมือเขาดูนะนี่เห็นไหมปึ๊บตัวเมียไปดึงมือนะที่เห็นอยู่นี่คือตัวผู้นะแต่ว่างาเขาเล็กไปดึงมือตัวผู้ด้วยความเป็นผู้ชายเฮ้ยมันดึงมือได้ไงวะเฮ้ยข้ามดึงมือมันเว้ยเฮ้ยอย่างงี้ลบเหลี่ยมกูนี่วะเอ้ยแหมทำไงครับกระชากแล้วตำตึมดูฮะชนตึมอ้าวตัวที่ชนอะไปแล้วสังเกตนะว่าเขาตะเลิดนะครับตัวที่ชนอะแต่อยู่ฝั่งนู้นครับอยู่ฝั่งนู้นอันนี้ก็คือตัวนี้คืออยู่ข้างๆนะแต่พอดีชนมาแล้วมาเจอตัวเนี้ยอะดรีนาลีน
กำลังสูบฉีดครับเลือกกำลังสูบฉีดเมาส์หายไปไหนวะเลือกกำลังสูบฉีดครับปรากฏว่าอ้าวตัวนี้ซวยเลยนะเพราะฉะนั้นเวลาช้างทำกันเนี่ยต้องเอาช้างคุณออกจากพื้นที่ให้ได้ไวที่สุดนะครับมิฉะนั้นแล้วโดนลูกหลงครับก็จะโดนลูกหลงไปด้วยครับเราต้องคือทำไงก็ได้ให้ช้างคุณเฝ้าหนีเห็นไหมนี่เขาเริ่มพากันขี่หนีแล้วเอาช้างหนีนะครับเพื่อไม่ให้โดนลูกหลงเอามาดูอันนี้ครับเป็นงานช้างเมื่อ11ปีที่แล้วมันเป็นฉากชนช้างนะฉากนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีเอาช้างมาเลยมีการซ้อมตะเตรียมมาอย่างดีนะครับพอวันจริงก็จะเอาช้างมาชนกันแต่อันนี้ครับพอวันจริงเข้าจริงฮะคือทำสมบทบาทครับทำให้สมบทบาทพอวันจริงเอาจริงครับดูครับโอ้โหต้องวิ่งฮะดีนะไม่ทำต่ออันนี้เขาทำเสร็จแล้วเขาก็หนีไปครับดูนะครับมีการอันนี้คือการตามซ้อมนะยกงวงขึ้นปุ๊บอ้าวตัวโตเอาจริงเกือบตกหลังช้างนะคนเนี้ยเสร็จปุ๊บวิ่งเลยครับวิ่งเนี่ยเขาเรียกว่าช้างเตลิดต้องเอาให้อยู่นะแล้วก็คนรอบข้างเนี่ยก็ต้องพาช้างหนีให้หมดอุ้ยโอ้โหดูฮะเสยนะจังหวะนี้นะครับจังหวะนี้นี่ดูครับมีคนวิ่งตามเพื่อที่จะไม่ให้เขาเนี่ยไปที่อื่นนะไม่ให้หันมาฝั่งซ้ายปรากฏว่าเบรกจึ๊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 กงัดโดนไหมโอ้ยเกือบโดนท่านผู้ชมเสยเขาให้ดีเขาไม่ตามต่อควานช้างก็โอ้จับดีมากควานช้างตกไหมควานช้างตกแล้วควานช้างตกแล้วเป็นไงต่อโอ้ตกแล้วควานช้างสู้ครับควานช้างเขาก็ยืนสู้อยู่ยืนประคับประคองไม่ให้ช้างเขาไปที่อื่นควานช้างเขาก็โหสู้สุดใจนะเรียบร้อยแล้วงานนี้นะฮะจบไปต่อมามาดูเชือกนี้ครับอันนี้หลุดนะครับอันนี้เชือกนี้ไม่ใช่ช้างป่าอย่างไรนะเชือกนี้เขาหลุดนะครับหลุดจากมือควานมีช้างอยู่3เชือกเพศผู้เชือกนี้หลุดนะฮะเล่นน้ำอยู่อันนี้อยู่ศรีลังกาเสร็จแล้วปุ๊บตะเลิดครับช้างเพศผู้ถ้าได้หลุดตะเลิดนะและสิ่งแรกที่เขาจะหาคือตัวผู้ด้วยกันเอามาทำกันเอามาประกาศศักดานี่แหละเห็นไหมชนตูดเราทำในน้ำด้วยเนี่ยกลัวคนที่ตกเลยเนี่ยคนเนี้ยกลัวตกมากเลยครับผู้ชายคนนี้ดูครับดูเห็นไหมเขาชนดูฮะไอตัวเล็กก็ไปเขาด้วยนะครับตัวเล็กอันตรายมากครับแล้วคนนี้ว่าไงเนี่ยคนนี้ว่าไงเนี่ยตกแล้วตกหรือยังดูนะครับลูกศรผมชี้ไปอยู่ตกไม่ตกกระโดดเข้าพุ่มไม้เหรอตึมหนีทันไหมโอ้ทันอยู่นะฮะคนนี้หนีทันอยู่นี่ก็คือเหตุการณ์รวมๆนะครับของภาพเหตุการณ์ช้างทำกันเพราะฉะนั้นเวลาไปเที่ยวไปแล้วก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเวลาช้างเอามือดมอย่างเงี้ยให้เฝ้าหนีครับอันตรายถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดเอ้ยที่สำคัญนะครับอย่าลืมอุดหนุนเสื้อด้วยครับเสื้อสีเขียวสดใสค่ะสวยงามมากเรารักช้างสุรินทร์ครับ499 บาทฟรีเขาจะส่งสวัสดีครับ